กุ้งของเราน่าจะสุกแล้วนะครับตัวโตๆเลยมายืนกินเลยวันนี้นี่ครับกุ้งบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำชาบูต้มยำทะเลน้ำซุปในวันนี้เข้มข้นกลมกล่อมมากๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับก็มาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีกุ้งปลาหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาหมึกข้าวโพดผักกาดขาวเห็ดเข็มทองวุ้นเส้นเห็ดหิมะขาวและที่สำคัญก็คือน้ำซุปแจ็คเลือกใช้น้ำซุปตามิโชกุเขาก็จะมีหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นโยเซนาเบะซุปกระดูกหมูแต่วันนี้แจ็คเลือกใช้เป็นรสต้มยำสูตรต้นตำรับรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นน้ำหนัก1ถุง200กรัมก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแมคโครโลตัสวิลล่ามาร์เก็ต UFM Home First Mart หรือใครจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวแจ็คจะวางลิงก์ไว้ให้เริ่มทำกันได้เลยครับก็ให้เราเตรียมหม้อชาบูมาวันนี้แจ็คใช้หม้อขนาดเล็กนะครับแล้วใส่ซุปต้มยำลงไปตามด้วยน้ำเปล่า500กรัมปิดฝารอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็ให้เราเปิดฝาโอ้โหพร้อมแล้วนะครับก็ให้เราใส่เครื่องต่างๆลงไปได้เลยตอนนี้น้ำซุปหอมมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมมากผักกาดนะครับเห็ดเข็มทองเห็ดหิมะหอยแมงผู้วุ้นเส้นปลากุ้งนะครับกุ้งใส่กุ้งลงไปเลยตอนนี้เครื่องเราแน่นมากๆเลยเนี่ยโอ้โหกุ้ง3ตัวว้าวทีนี้เราก็รอให้ทุกอย่างสุกครับตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วนะครับเห็ดเข็มทองสุกแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มครับโอ้โหตอนนี้น้ำเดือดเลยนะครับกุ้งของเราน่าจะสุกแล้วนะครับตัวโตๆเลยมายืนกินเลยวันนี้ นี่ครับกุ้งดีมากน้ำซุปคือดีมากครับอร่อยมากๆกลมกล่อมและยิ่งได้มันกุ้งเข้าไปด้วยโอ้โหขออนุญาตใช้มือนะครับโอ้หัวกุ้งครับดีหอยตัวโตๆเลยนะครับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์โอ้โหว้าอร่อยกลมกล่อมรสชาติน้ำซุปนี่ลงตัวมากๆทางบ้านลองไปหาซื้อมาทำกันดูนะครับชาบูเป็นอะไรที่ง่ายและก็อร่อยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ